เพื่อครับพูดถึงความพร้อมของชลบุรีในการรับมือเสียงเชียงรายวันนี้พร้อมและมั่นใจแค่ไหนสำหรับเกมนี้ครับก็สำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้ก็มีแค่ชันดองคนเดียวครับที่บาดเจ็บส่วนคนอื่นที่ป่วยแล้วก็บาดเจ็บเพิ่มก็จะมีกิติพงศ์นะครับแต่ก็เราก็ได้ตัวหลัก 2-3 คนกลับมาในนัดนี้แล้วก็มั่นใจว่าเราจะเก็บ3แต้มในบ้านได้นักเตะเชียงรายนี้ต้องจับตามองพิเศษครับก็เชียงรายเป็นทีมที่เล่นกันได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีคุณภาพนะครับทั้งผู้เล่นไทยแล้วก็ผู้เล่นต่างชาติทุกคนก็คือมีดีทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าคือเราก็เห็นว่าทั้งจุดดีจุดด้อยของเขาอ่ะครับก็พยายามมาปรับกันในเกมนี้ฝากถึงแฟนบอลชลบุรีให้เข้ามาเชียร์ในเกมเยอะๆและติดตามมาช่วยทางบ้านนะครับก็อยากให้เข้ามาในสนามเยอะๆนะครับวันนี้ก็ทีมเราต้องการ3 แต้มเป็นอย่างมากในนัดนี้แล้วก็อยากได้กำลังใจจากแฟนบอลนะครับก็อยากให้มาเชียร์กับเรากันเยอะๆครับ